บรรยากาศเมื่อนี้ลมแรงมากค่ะทุกคนเหมือนฝนจะตกแต่ว่าคิดว่าคงจะไม่ตกหรอกค่ะไปค่ะทุกคนวันนี้เราไปลุยเก็บบลูเบอร์รี่กันนะคะเมื่อนี้นะคึมคึม yes that is summer hair on that job thing oh yes it's summer they have beautiful and the jasmine honey jasmine but not the summer us where we go honeySorry, Cap. We go to the forest. ปัญญาพลังแล้วยังอยู่ในอาการเศร้าเสียใจนะคะ Cannot say the place. Nah. Then it's full. แล้วว่าบอกสถานที่หรอกยันคนเต็มมาซึ่งคนตะวันมุนีนะคนตะเกียบเยอะมากนะคะแต่ข่อยคิดว่าข่อยเมื่อนี้ข่อยก็จะเป็นคนแรกของหานะคะทุกคนแดดกะจีบ่ฮ้อนก็สิบ่เอานะคะเวลาเก็บบลูเบอร์รี่ไปกันค่ะYou must take your thing out from the car. What? Hot. มองเก็บปลาบลูเบอร์รี่ที่มาหมู่บ้านแล้วนะคะทุกคนนั่นค่ะบรรยากาศดีมากเลยดูสิเย็นสวยๆนะคะทุกคนนี่คือแนวตากบลูเบอร์รี่นะคะนะคะเมื่อนี้ข่อยก็เอาถังม้านะคะกับอีกถังหน่อยถังนึงนะคะนี่แหละเดี๋ยวข่อยจะพาทุกคนเริ่มเก็บจากมองนี้ไปนะคะเพราะว่าตรงนี้น่ะสงจะหน่วยใหญ่นะคะแล้วก็สงจะสุกดีพร้อมอาจจะบ่สุกทุกลูกทุกหน่วยนะคะทุกคนถ้าข่อยก็จะเลือกเอาแต่ข่อยลืมถุงมือนะคะเมื่อนี้นะคะที่จริงข่อยเอาหมวกม้าน้ำนะคะแต่ว่าอากาศมันบ่ฮ้อนข่อยก็เลยจะบ่ใส่หมวกนะคะอากาศเย็นสบายสวยๆเลยนะคะมาค่ะทุกคนบาดนี้มาเก็บบลูเบอร์รี่ขายน้ำข่อยนะคะนี่นะคะทุกคนเวลาเฮาตักบลูเบอร์รี่เฮาก็จะค่อยส่วนเอาแบบนี้นะคะนี่นะคะแต่ว่ามันจะได้คั้นส่วนเอาแบบนี้มันก็จะได้หน่วยดิบน้ํานะคะอันนี้น่ะมันยังมีหน่วยดิบน้ํานะคะทุกคนอันนี้ข่อยบอกวิธีตากซื้อนะคะแล้วข่อยก็จะคอยเก็บเอาเพราะว่าเฮาจะเก็บไว้บ่ได้มันจะได้น้อยดิบน้ํานะคะข่อยสาธิตให้ทุกคนเบิ่งซื้อนะคะนี่นะคะนั่นนะคะแล้วบลูเบอร์รี่ก็จะเข้าไปในแนวตากนะคะนะคะนั่นน่ะข่อยเห็นเขาโพสต์ขายใน Facebook แล้วนะคะมีแต่หน่วยใหญ่ๆนะคะทุกคนThank you.
แล้วก็จะพยายามที่จะเก็บคอยนะคะเพราะว่าถ้าเฮาบ่เลือกมันก็จะได้หน่วยดิบน้ำนะคะก็จะปล่อยให้หน่วยดิบเอาไว้ทดสุกรอบหน้านะคะแล้วอีกอย่างนึงเฮาก็สามารถทำความสะอาดง่ายพร้อมนะคะนี่ล่ะมันก็จะมีอุ่นขนาดไปเลือกคักเลยเด้นี่ยังมีอันเขียวๆเยอะแต่ก็ค่อยเก็บไปล่ะค่ะก็จะต้องค่อยเก็บนะคะทุกคนมันอาจจะบ่ได้ไว้นะคะเพราะว่ามันจะมีหน่วยดีบหลายคันเก็บไว้ต่อไปมันก็หมดนะคะเท่ากับบ่ได้มาเก็บอีกต้องเลือกเอาแต่หน่วยที่มันสุกอาจจะมีหน่วยดิบปรับปนไปน้ำก็ว่าเป็นอย่างนะคะแต่ว่าเขาจะเก็บแบบระมัดระวังที่สุดนั่นแหละค่ะครั้งแรกอาจจะไม่ได้หลายเพราะว่าบลูเบอร์รี่ว่าสุกนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนมาเก็บบลูเบอร์รี่ขายนะคะแต่หลายคนอ่ะก็เขียนคอมเมนต์นะคะว่าอยากจะมาเก็บบลูเบอรี่ยุสสวีเดนแต่ว่าถ้าตั้งใจมาเก็บนะมันอาจจะไม่คุ้มค่าเครื่องบินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะตัวเครื่องบินนะแพงมากเลยแล้วการเก็บบลูเบอรี่นะก็บ่แม่นว่าจะเก็บเอาเก็บเอานะคะแล้วอีกอย่างนึงคือจังเขาเพิ่นเคยว่ามาเก็บบลูเบอรี่ประเทศสวีเดนสำหรับเอาเงินมาวานใส่ปลาเราก็มาคอยตักเอาล่ะค่ะส่วนเฮาสิได้เงินคืนนะคะสรุปแล้วนะบ่คุ้มค่าหรอกค่ะนี่ล่ะเป็นยังข่อยจังค่อยบ่เอาลูกหลานมานะคะเพราะว่าค่าตัวเครื่องบินมันแพงแล้วมันก็บ่คุ้มค่านะคะนี่ข่อยพยายามเลือกเอาหน่วยแดงๆหน่วยดำๆนะคะหน่วยที่บ่สุกเข้ากะพยายามบ่ให้ตักถือนะคะทุกคนเขียนสวยสวยดีดีค่ะเย็นมากแต่ว่ามันกระดกอยู่เด้ค่ะเพียงแต่ว่ามันบ่สุกเสมอกันมันบ่สุกเบิดทุกมื้อซื่อๆนี่ล่ะค่ะเล่มเอาบ่แน่นูได้ค่าน้ํามันบ ชอบเก็บบลูเบอรี่ขายมากๆเลยค่ะอันดับแรกก็คือมีอิสระในการเป็นการทำงานอย่างหนึ่งนะคะการเก็บบลูเบอรี่บ่ได้เครียดนะคะทุกคนเราอยู่ในป่าบรรยากาศก็ดีนะคะนี่แหละค่ะเป็นอย่างข่อยจังค่อยมากการเก็บบลูเบอรี่คนไทยหลายๆคนก็ชอบนะคะเพราะว่าบลูเบอรี่น่ะเป็นของฟรีถึงแม้ว่าป่านี้น่ะจะมีเจ้าของแต่เขาก็บ่สามารถที่จะห่วงนะคะมันเป็นกฎหมายของสวีเดนนะคะว่าบ่ว่าอีหยังจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติคนก็สามารถที่จะเก็บฟรีได้นะคะ
ยกซะจากเว้นซะจากต้นไม้ที่เขาปลูกขึ้นมาน้อยๆ นะคะถ้าเฮาไปเหยียบหรือทำร้ายของเขาถ้าเขาเห็นเฮาน่าจะถูกเสียเงินถูกปรับนะคะดีบ่ดีอาจจะติดคุกก็ได้นะคะทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องระวังนะคะเฮาก็เก็บเอาแต่ผลไม้ป่าของป่าเป็นเห็ดเป็นหยังสินะคะซึ่งกฎหมายเขานะบ่ห่วงห้ามนะคะทุกคนแล้วก็เจ้าของป่าเขาก็บ่มีสิทธิ์ห่วงห้ามนะคะอาจจะเก็บซะแน่นะคะเพราะว่ามันบ่สุกตอนเก็บน่ะบ่เมื่อยปานใดดอกค่ะมันเมื่อยตอนที่เฮาทําความสะอาดนะคะเลือกเอาปวนออกเลือกเอาเศษออกสินะคะมันก็จะปวดหลังนะคะแต่ตอนที่เฮามาเก็บเนี่ยว่าปันไดนะคะปีที่แล้วนะก็บ่ได้เงินหลายดอกค่ะทุกคนเคยจำบ่ได้เท่าไหร่เพราะว่าเขาให้พ่อใหญ่พลังเครื่องนึงเคยเอาเครื่องนึงปีที่แล้วนะก็มาเก็บซ่าพร้อมพักจิบกาแฟก่อนค่ะทุกคนพญายฝรั่งแล้วเอื่นใส่ค่ะโอเควีทอกาแฟค่อยมีขนมแล้วก็มีแซนด์วิชมาถวายเจ้าที่เจ้าทางน้ำนะคะหลายมองนี้นะคะทุกคนเจ้าที่เจ้าทางลูกหลานมาเก็บหมากบูเบอรี่มาอาศัยทำมาหากินให้ลูกให้หลานได้หมากบูเบอรี่หลายๆลูกหลานมาถวายของหวานถวายน้ำแล้วก็แซนด์วิชค่ะมาค่ะทุกคนบาดนี้มาพักจิบกาแฟนะคะมื้อนี้น่ะฝนตกลิ้นเทื่อนึงนะคะทุกคนเก็บไว้บ่ได้นะคะขนาดข่อยเก็บแบบระวังหน่วยเขียวๆหน่วยเหลืองแดงๆนะก็ยังติดมาเลยนะคะทุกคนโอ้ยกาแฟลวกปากข่อยบัดค่ะทุกคนบัดนี้เฮาไปเก็บตัวเก็บซะซ่าไปซะซ่านี่ล่ะค่ะแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนมาหอดบ้านแล้วนะคะขนาดเลือกบักดีด้วยค่ะนี่ก็ยังได้หน่วยเขียวๆมาเต็มอยู่
มาหอดบ้านแดดออกค่ะทุกคนฝนตกตั้งแต่อยู่ป่าบูเบอรี่ป่าขาบัดนี้เฮาเลือกมันเลือกบูเบอรี่นะคะมาค่ะบัดนี้มาเลือกทำความสะอาดบูเบอรี่ซอยข่อยนะคะทุกคนตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงเองนะคะข่อยเสียดายเก็บบูเบอรี่ต้อนะคะฝนตกแห้งขึ้นแห้งขึ้นข่อยก็เลยบอกป้าใหญ่ว่าป้าเฮากลับบ้านเถอะข่อยว่างสินะคะมีช่วงหนึ่งตกลิ้นก็เลยข่อยเล็ดไปเซาในรถนะคะแล้วก็มาเก็บต่อตรวจเก็บต่อแบบหนึ่งเห็มๆลงมาค่ะทุกคนวันนี้กับสิมาเรียนซาเรียนซานี่แปลว่าทำความสะอาดนะคะใส่กล่องแล้วก็จะส่งลูกค้าน่ะสั่งมา12 13กล่องแล้วนะคะนี่นะคะกล่องขนมนะคะกล่องนี้น่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ3ลิตรนะคะมาหอดบ้านฝนขัดบ่ตกคือแต่ว่าเป็นตะตุกอยู่แล้วค่ะเป็นปอกๆแตกๆแล้วมาค่ะแบบนี้ค่ะเสียงฝนตกค่ะทุกคนนี่นะคะอาทิมันหน่อยมันก็จะตกลงหนีนะคะเป็นไก่เป็นยางก็จะน้ำทำความสะอาดนี่แหละค่ะใส่เวลาดูเพราะว่าเขาน่าจะต้องเอาขวดมันออกน้ำนะคะนี่ขวดแบบนี้นะคะออกทุกอันเลยเนี่ยเดียวกับฝนเดียวกับแดดนี่แหละค่ะมันเลยขวดล้างแห้งเลยนะทำความสะอาดบูเบอรี่ตอนเก็บอยู่นะบ่เมื่อยเด้อค่ะบ่เมื่อยตอนทำความสะอาดนี่แหละต้องเอาขวดออกทุกอันเลยค่ะทุกคนก็สั่งหลายเราเรียกค่ะบ่รู้ว่าจะหาให้เพิ่นได้ทันหรือเปล่าบางหันเพิ่นใหญ่เนาะแวะไปเอาของน้ำลูกซ้ายใหญ่แล้วนะคะแล้วถึงมาแต่ว่าหน่วยใหญ่ดีๆนะคะเมืองฝนตกใส่มันได้เป็นเมียกๆจักหน่อยประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละค่ะทุกคนก็ได้เก็บโดนซ้ำถ้าแม่นฝนบ่ตกว่าจะอยู่ฮอดบ่าย3พุ่นเด้นี่ให้ได้2ถังนี่ยอมแช่เย็ดตะตู่ล่ะโอ้สุดเลยโน้ตแคมเปญใหญ่เข้าไปในเฮียนก่อนค่ะทุกคนล้มแห้งค่ะโคตรอ
โอ้ยทุกคนปวดหลังตอนนี้4:10 น.มื้อนี้ได้คนเบิ่ง1กอง2กอง3กองนะคะอันนี้ก็ได้เครื่องนึงนะคะได้3กองเครื่องนะคะเบิ่งลูกค้าที่มันบ่สุกหรือว่าตั้งหลายนะคะที่รวมกันมาก็ไปเก็บ2 ชั่วโมงทำความสะอาด3 ชั่วโมงนะคะเป็น5 ชั่วโมงพอดีเมื่อไรแต่ว่าจะดีกว่าบ่มีแนวใดนะคะทุกคนนะคะรู้สึกว่าจะหิวข้าวแล้วค่ะท้องมองจอกๆแล้วทุกคนคะเมื่อนี้ขอจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านน้องนะคะเดี๋ยวมื้ออื่นข่อยเลิกงานบ่าย3กับมาบ้านก็จะไปเก็บบลูเบอรี่อีกนะคะตอนนี้นะยอดคนสั่งนะเยอะมากเลยค่ะทุกคนเขาส่งของมาหาแม่ใหญ่นะคะลูกค้าเก่าตั้งปีที่แล้วนั่นแหละค่ะค่ะก็สิจัดการขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you.